การนี้กันหน่อยค่ะมันเกิดขึ้นที่สถานีสูบน้ําคลองพระพิมลบางเลนนะคปรปฐมมันเกิดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันหายไปหกเครื่องอแล้วตอนนี้มวลน,น้ําจะมาไม่มาแหละเนี่ย เอายังไงดีนคปรปฐมจะรับไหวหรือเปล่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะที่สถานีสูบน้ําคลองพระพิมนที่บางเลนนคปรปฐมนะคะไปดูเรื่องของเครื่องสูบน้ําที่ประตูระบายน้าคลองพระพิมนกันหน่อยจุดนี้แหละค่ะที่ถูกได้รับรายงานว่าสายไฟเครื่องสูบน้ํามันถูกขโมยไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขไปถึงค่ะไปเจอค่ะคุณพดุงศักดิ์ภาเจริญท่านผอ,อ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมนอยู่ในพื้นที่พอดีเลยค่ะก็เล่าให้ฟังพออบอกว่าเครื่องสุบน้ําจุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด12ตัวนะสายไฟเครื่องสุบน้ำเนี่ยถูกขโมยไปตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว6ตัวตอนนี้เหลือใช้งานได้6ตัวส่วนข้อกังวลของชาวบ้านว่าถ้าภาคเหนือเจอน้ําท่วมวิกฤตหนักไหลบ่าเข้าภาคกลางแล้วแก้ปัญหาสายไฟไม่ทันเนี่ย น้ำจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเพราอบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเส้นทางน้ำมันเป็นอย่างนี้มวลน้ำจากเชียงรายไหลย้อนกลับลงแม่น้ำโขงมันจะไม่เข้ามาพื้นที่ภาคกลางส่วนมวลน,น้ำจากพื้นที่โซนเหนืออื่นๆจะไหลไปยังเขื่อนภูมิพลไปฟังผอ,อพดุงศักดิ์อธิบายค่ะหายไปชุดหนึ่งครับมันมี12เครื่องเราหายผลกระทบคือ6เครื่อง6เครื่องเรายัใช้ได้อยู่ครับ อ๋อแสดงว่าตอนนี้กระทบ6เครื่องมีทั้งหมด12เครื่องมี12เครื่องครับที่บอกว่าม,มันถือว่าหายไปครึ่งนึงเลยนะคะพ่อแต่จริงๆแล้วคือตัวนั้นคือสถานีสุวรรณที่เสริมเข้ามอีก12เครื่องครับเรายังมีสถานีเดิมอยู่อีก8เครื่องเพราะจริงๆที่เรามี20เนี่ยเราจะสูบอยู่ประมาณสักเฉลี่ยก็คือ15บวกลบ1ก็คือ14ถึง16เครื่องนะครับซึ่งตอนนี้นเราสามารถสูบได้14เครื่องถามว่ามัน,มนเต็มศักยภาพไหมมันไม่เต็มหรอกครับแต่ถามว่านาห,หน่าห กรมมีเครื่องโมบายที่สามารถภายในยีี่ชั่วโมงกรมมาเปลี่ยนได้ทันทีครับพวกนี้เองมีตัวระบบเสริมอย่างอื่นอีกครับผมส่วนปัญหาเรื่องของสายไฟเครื่องสูบน้าที่ถูกขโมยไปอะค่ะทำไมยังไม่ถูกแก้ไขพออบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณปี67โอ้โหโดนขโมยไปเป็น ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะมาเนี่ยตกใจกันตอนนี้เพราะว่าน้ํากําลังจะมาอีกรอบหนึ่งเพราะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยงบประมาณจะถูกจัดสรรมาในช่วงเดือนตุลาคมค่ะแต่เกิดความล่าช้างบเนี่ยถูกจัดสรรมาให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมแม้งบจะมาแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีเพราะปกติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อของ,งบประมาณใหม่ต้องทําล่วงหน้า1ปีเลยนะคะอย่างกรณีสายไฟเครื่องสูบน้ําหายเนี่ยงบปี67 ต้องจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี6กซึ่งสายไฟเครื่องสุบน้ำหายเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วปีนี้มันก็เลยทำให้ไม่มีรายการจัดซื้อสายไฟนี้อยู่ในบัญชีค่ะ<อ>ก็เลยต้องปรับแผนกันแล้วก็ต้องรอให้รายการจัดซื้อจัดจ้างมาจนครบก่อน จึงจะใช้งบประมาณส่วนที่เหลือมาซื้อสายไฟเครื่องสูบน้ําที่หายไปโอ้โหนี่ระบบราชการนะคะส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ารู้ข่าวแล้วเรื่องของสายไฟที่ถูกขโมยไปแต่ไม่รู้ไรายละเอียดพอถามเรื่องความกังวลชาวบ้านบอกกังวลแต่ไม่มากนะเชื่อว่าน้ําปีนี้อาจจะท่วมแต่ไม่หนักเท่ากับปี54เพราะตอนนั้นไม่มีเขื่อนกัน้นแต่ตอนนี้มีเขื่อนกั้นแล้วก็เลยไม่ได้กังวลค่ะคือคําว่าน้ําเหนือมาเยอะเนี่ย ทุกปีมีข่าวหรือว่าน้ําเหนือน้ํามาเยอะน้ําทางนู้นปล่อยทางนี้ปล่อยแต่ว่าถามว่ากังวลก็กังวลทุกปีนะคะคุณแต่ว่าคือเรามีส่วนราชการที่เขาช่วยช่วยเหลือเราเนี่ยทันควันมากเลยก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมชาวบ้านก็ไม่กังวลเพราะว่าหน่วยราชการเนี่ยทำงานใกล้ชิดนะแล้วก็ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วส่วนการเตรียมความพร้อมค่ะต้องเตรียมอะไรไหมชาวบ้านบอกก็คงไม่ต้องถึงขนาดรีบยกของหรอกเพราะบ้านของคุณพี่เนี่ยอยู่ตรงที่ดอนนะคะที่สูงจุดที่ต้องเตรียมน่าจะเป็นกลุ่มพื้นที่ลุ่มมากกว่าสําหรับทุ่งพระพิมลปริมาณน้ากักเก็บเนี่ยอยู่สูงสุด11ล้าน6 0 0 0ลูกบาศเมตรตอนนี้8ล้าน6 0 0 0ค่ะก็สามารถรับน้ําเพิ่มได้อีกประมาณ2ล้าน9 0ลูกบาศเมตรนะคะแต่ที่กังวล คือหาให้เจอได้ไหมใครเป็นคนขโมยไปเนี่ยค่ะแล้วก็การแก้ไขาการซ่อมแซมเนี่ยมันนานเหลือเกินนะคะรอง,งบกันเป็นปีทีเดียว